ทันดังพาโชว์เสียงดังมากวันนี้นะเป็นการโชว์แบบอลังการมากเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่เพราะว่าท่านสวมวิญญาเป็นไบเกอร์สาวเรียบร้อยแต่ว่าหล่อนไปไม่ได้เพราะว่าหล่อนขับรถไม่เป็นอ่ะแล้วยังไงคะหล่อนได้แค่ขึ้นไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปดูลีลาของดิฉันก่อนนะคะอะไรนะลีลาการขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันจะเป็นอย่างนี้เอาลีลาการโพสภาพนิ่งดีกว่าดูค่ะเพราะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากค่ะนะเขาบอกว่ามีดีกรีนะคะขี่ไบเกอร์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เดอะฮอตฮิตติดลมบนมากๆรวมไปถึงนะคะตอนนี้เนี่ยเธอมีแฟนคลับเยอะมากๆเลยเธอมีนามว่าเจ๊ปากขาวแว้นค่ะแน่นอนนะคะโอ้โหเสียงมอไซค์ดังมากแต่ก่อนที่เราจะไปเจอเจ๊ปาเราขอขอบคุณสำหรับกาแฟริมโขงก่อนดีกว่ากาแฟที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะอยากสุขภาพดีอยากสายตาดีวันนี้กาแฟริมโขงกล่องนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะปกตินะคะคุณสมบัติกาแฟริมโขงเนี่ยนะคะราคา690บาทนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดจริงๆปกติ350 350นะคะ3กล่อง 1,050 บาทนะคะวันนี้พิเศษค่ะ2กล่อง690แถมไปอีก1กล่องนะเป็น3กล่องราคา690บาทค่ะโทรไปเลยค่ะผู้ชมค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0983795941นะคะดิฉันไม่ได้สตาร์ทนี่แล้วเสียงว่าอะไรมันดังจังเนี่ยข้างหน้าเขาแว้นกันแบบว่าเราต้องไปดูดีกว่าว่าใครมาแว้นได้สตูวะโอ้เด็กแว้นแว้นอะไรเสียงดังจังเดี๋ยวไปดูดีกว่าไหนไปดูหน่อยสิตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะตามมาดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอะไรเสียงดังเขาแว้นอะไรกันเสียงดังออกมาดูสิคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะโอ้ไม่แล้วไปหาแล้วคุณพระเลิศแล้วก็เดินใส่บูธขับรถขับรถได้เลิศนี่ไงเขาบอกว่านี่ไงปากขาวแว้นเดี๋ยวผู้ชมค่ะว้าตายแล้วตายแล้วแข่งรถด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องโบกนางแล้วแหละพี่กาเดี๋ยวเราต้องโบกนางให้นางเข้าไปพูดคุยในรายการแล้วแหละใช่แน่เลยอะอันนี้เจ๊ปาหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะว้าวคณะไปก็สาวนะคะจะใช่เจ๊ปาขาวแว้นหรือไม่นะคะโอ้โหสวัสดีค่ะเจ๊ปาขาวแว้นของเราจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเป็นไบเกอร์สาวที่ตอนนี้ฮอตที่สุดเลยก็ว่าได้นะวันนี้เธอมากับรถคู่ใจหรือเปล่าคันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวมีคันค่ะแล้วเดี๋ยวขอจ้างชายไปคุยด้านในดีกว่าไหมขอจ้างซ้อนไปซื้อผักข้างนอกหน่อยไม่ได้ไม่ได้เกินนี่ไอ้เดี๋ยวมีบอกหรือเปล่าผมว่าถ้าขับรถคันนี้แล้วก็ใส่ชุดนี้ไปเดินตลาดนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญน้องปลาค่ะนะคะตายแล้วแม่เจ้าขอเชิญด้านในดีกว่าลูกความเลยค่ะผู้ชมขาเป็นแขกรับเชิญที่สุดพิเศษจริงๆนะคะรายการของเราเนี่ยต้องออกมาทำรายการนอกสถานที่เลยนะคะเรียนเชิญตรงด้านโน้นเลยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าวันนี้แบบอลังมากนี่โอ้โหนั่งกันยังไงกันมาคุยกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหวันนี้รายการเราแบบว่าสดจริงๆอ่ะนี่นะผู้ชมขารายการคนดังขอโชว์ของเรานะครับขอต้อนรับเลยค่ะไบเกอร์สาวที่สุดฮอตในตอนนี้นะนั่นคือเจ๊ปาขาวแว้นนี่นะฮะดีใจมากเลยเห็นบอกว่าคิวแน่นมากเบาเสียงหน่อยเบาเสียงทีวีคิวแน่นมากเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะก็โอ้โหไม่ได้ถามที่มาก่อนดีกว่านะคะว่ามาเริ่มต้นการขับมอเตอร์ไซค์ได้ไงคะเนี่ยเริ่มขับมอเตอร์ไซค์ได้ไงเหรอคือส่วนตัวหนูค่ะชอบค่ะชอ
หนูชอบแบบนี้ชอบการขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าขับรถตั้งแต่เด็กเลยเหรอเด็กแล้วค่ะโอ้โหทีนี้มาชื่นชอบคือออกมาจากพ่อคุณบ้านนี่คือออกมาพร้อมมอเตอร์ไซค์เลยป่ะคะใช่ค่ะเพิ่งจะมาเริ่มอยู่กับรถประมาณอายุได้34ได้ค่ะก็ตอนแรกก็เริ่มขับกับรถที่มีเกียร์เลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วทีนี้เราต้องมีการเรียนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วรถพวกนี้เราขับยังไงความเร็วยังไงให้มันปลอดภัยอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้ส่วนนี้รถคู่ใจรถคู่ใจเหรอคู่ใจเลยค่ะนี่รถคู่ใจนะที่ขับขี่อยู่ในสนามแบบนี้เลยนะคะแข่งกันด้วยคันนี้ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้มันไม่เอาคันนี้ออกไปขับอะคะอ๋อคันนี้น้ำมันหมดค่ะอ๋อต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถที่แข่งในสนามโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะนะคะก็ต้องอยู่ในสนามแล้วคันนี้เราขับท้องถนนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะมันเหมือนมันต่างกันใช่ไหมถนนต่างกันด้วยค่ะแต่ส่วนมากในสนามเขาจะเป็นแท็กที่เขาเตรียมไว้ให้มันจะหนึบมันจะออกตัวแล้วมันจะโอเคค่ะมันปลอดภัยอ่ะมันปลอดภัยสนามแข่งรถกับถนนทั่วไปเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าสนามแข่งรถมันจะมีความเหนียวมันจะทำให้แบบว่าถนนกับล้อที่มันดูดกันไม่ลื่นใช่ไม่ลื่นก่อนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเพิ่งรู้เหมือนกันมันเป็นความรู้นะเนี่ยเสร็จถ้าโดนอย่างเราถ้ามาบิดเป็นอย่างเงี้ยมันลื่นแล้วมันจะถลายไปเลยจริงอันนี้แล้วรถคันนี้เนี่ยตอนซื้อมาเราแต่งความชอบของเราเลยหรือว่าไงคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นความชอบอะไรนะดักก้อนเหรอดักก้อนบอลเหรอคะใช่ค่ะดักก้อนบอลโอ้ท่านเห็นนะท่านบอกว่าเป็นไรดักก้อนบอลมันบิดแล้วอย่างเรานี่ต้องเสร็จต้องบูดนี่เหรอชอบดักก้อนบอลอะไรเงี้ยโอ้ดักก้อนบอลนะคะขอย้อนวัยกลับไปเมื่อตอนอายุ34ทำไมถึงชื่นชอบเรื่องของการขับรถเป็นชนีเนี่ยต้องชอบตุ๊กตาชอบอะไรแบบนี้สิชื่นชอบทำไมถึงชื่นชอบคือเหมือนหนูโตมากับผู้ชายหนูมีพี่ชายส่วนตัวพี่ชายนี่คือเนี่ยเขาจะชอบรถเรียกว่าแว้นไหมแบบเนี้ยแว้นเลยค่ะแว้นเรื่องของการที่เราแว้นก่อนใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเราชื่นชอบจากการแว้นก็เลยเปลี่ยนให้เป็นอาชีพไปเลยนะอาชีพไหมหรอพูดถึงอาชีพไหมตอนนี้หนูก็มีก็ไม่ขับรถเป็นอาชีพนะขับรถเป็นอาชีพไหมต้องพูดว่ามันเป็นชีวิตเลยแหละโอ้ชีวิตรถนี่เข้ามาพูดคุยกันได้นะชนะ8ไทยแลนด์หรือว่า CS8 นะกดไลค์และกดแชร์กันไปด้วยนะคนไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรของเจ๊ปากขาวแว้นก็สามารถส่งข้อความส่งคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามสดๆกลางรายการบอกว่าชอบมากมายรักมากมายนะคะตอนนี้ FC เจ๊ปาเลยครับดังใหญ่แล้วนะสุดยอดผู้หญิงไทยนะรักเจ๊ปารักเจ๊ปาเจ๊ปาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อตอน13 14เนี่ยก็ชื่นชอบเรื่องของการขับรถไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมีการแบบว่าขับขี่หรือว่าไปแข่งกับผู้ชายมาบนท้องถนนตอนอายุ13 14บนท้องถนนค่ะไม่เคยอ๋อแปลว่าลงสนามแข่งไหมก็คือลงสนามอย่างเดียวเลยใช่ค่ะไม่ได้แบบแบนจากถนนที่แบบว่าเราพี่เห็นแบนได้เยอะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเรื่องเป็นคนละแบบเลยผู้ชมค่ะถ้าแบนอย่างนั้นตำรวจจับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ตำรวจจับไม่จับอันนี้ก็คือขับขี่แบบว่ารถแข่งเลยใช่ค่ะการเป็นขาแว้นเนี่ยเท่าที่คุณขอดูขาหน่อยสิว่าขาเธอเนี่ยมันจะมีรอยช้ำรอยช้ำอย่างนี้มั้ยคุณผู้ชมขาเออมีรอยช้ำไปเดินมามีเต็มเลยแต่ที่ขอไม่ได้อ๋อคือเป็นลายที่โดนด้วยใช่ค่ะเขาเรียกว่าเด็กแว้นทุกคนอ่ะส่วนมากมันต้องมีรอยใช่ค่ะยิ่งมากยิ่งเยอะประสบการณ์มันจะเป็นดวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะเป็นลายพ่อด่าพ่อหรือพ่อรถเดี๋ยวจะถามว่าแล้วลงสนามมาแตกครั้งอายุครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครั้งแรกเมื่อเข้าสนามเริ่มแข่งเลยค่ะหนู18แปลว่าเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ10กว่าถึง5 6ก็เลยดีนะมันยากมั้ยคะยากไหมนี่ไงนี่ไงเราดูภาพให้ดูนี่ไงมันไม่ยากนะเพราะมันอยู่ที่การเรียนรู้อะพี่แล้วแบบคือใจหนูรักหนูชอบคือเรียนรู้ไวคือแบบแล้วรูปทรงรถอะรูปทรงรถแต่ละคันมันจะต่างกันอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะความยากความง่ายเร็วเลยอะมันขึ้นอยู่กับการทำเครื่องด้วยค่ะเครื่องรถคันนี้ทำลูกไรมาส่วนมากอย่างนี้กี่ซีซีอย่างเงี้ยอย่างนี้พวกมันจะมีพวก150ซีซีใช่ค่ะที่ KR พวก KR วิกเตอร์สปิโก้อะไรพวกเนี้ยค่ะมีหลายรุ่นค่ะเรียนรู้แล้วจดจำยังไงคะจดจำยังไงคือเรียนรู้คือดูจากการขับ
การกำคัดคือการเลี้ยงไงปกติการเลี้ยงคัดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้เวลาเราต้องเลี้ยงคัดไปด้วยแล้วในสนามไปด้วยแล้วเราจะต้องเล่นกับความเร็วด้วยนี่ใช่ค่ะมันต้องมีครูไหมมีครูไหมมีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่เจ๊ปาลงรถมาเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีการกราบรถไหว้รถด้วยอันนี้คือเป็นเคล็ดเฉพาะบุคคลไหมคะใช่ค่ะส่วนตัวหนูนับถือรถหนูนับถือรถค่ะอ๋อก็คือมีการกราบไหว้ทุกครั้งถ้าทุกคนที่อยู่ในสนามจะเห็นหนูทุกครั้งเวลาขับรถก่อนคล่อมรถหนูจะไหว้แล้วพอแว้นเสร็จหนูก็จะไหว้ทีนึงนี่คือที่มาของการกราบรถกูค่ะผู้ชมกราบนะกราบรถของตัวกูเองนะจริงนะดาราดาราผู้หญิงอะไรคนก็แข่งรถเยอะนะปีมงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เป็นรถแล้วเวลาแข่งมันต้องแข่งเขาต้องแบ่งไหมว่าเป็นอยู่ในความเร็วเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเป็นประเภทอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาจะแบ่งเป็นประเภทแต่ถ้าเป็นบางรายการขึ้นอยู่กับคนจัดเขาก็บางรายการก็ไม่ต้องรุ่นไหนก็ได้รวมเลยออกทีละ3คัน4คันเราจะมีช่องว่างไม่ให้แบบที่แบบเบียดชนกันการแข่งขันมันเป็นยังไงอ่ะมีทั้งหลายคันอย่างเงี้ยแล้วจะรู้ไงว่าใครชนะหนูก็คือว่าใครไปเร็วสุดใช่ค่ะใครถึงดับหน้าอย่างนี้หรอใช่ค่ะที่แข่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมี201เมตรนี่ไงใช่ค่ะ201เมตรก็ถือว่าสั้นๆเองค่ะแล้วก็มีระยะยาว402เมตรอย่างเงี้ยค่ะในสนามจะเป็นแบบนี้ระยะยาวสุดกี่เมตรคะ402เมตรจ้ะอ๋อก็คือเส้นตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวค่ะ402ทีนี้สมมติว่าถ้าเขามีโอกาสอย่างนี้อยากรู้เขามีแกล้งกันบ้างไหมแกอะไรอย่างนี้แบบว่าเฮ้ยรถมันขับกับดาวเลยอะไรเงี้ยตะปูไปใส่ย้อยมีแล้วไม่มีค่ะส่วนมากไม่มีค่ะสายแว้นรักกันจริงๆที่ผู้ชายแข่งยืนกันเลยได้ค่ะโอ้โหแม่เอาผู้ชายด้วยเหรอสิพี่โอ้แล้วเคยชนะบ้างนะเคยชนะผู้ชายแดกหลับเลยแดกหลับเลยคือต้องบอกว่าเก่งมากนะฮะแล้วอย่าบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีถ้วยรางวัลหรือว่าเขาเรียกว่าความรางวัลเกียรติยศต่างๆเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะกี่รางวัลคะนับด้วยเคยนับไหมครับถ้วยหนูก็10-20ใบได้รางวัลไหนที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่สุดที่ได้มาครอบครองภูมิใจก็จะเป็นแข่งครั้งแรกในสนามสระบุรีครั้งแรกในชีวิตเลยที่ลงสนามแข่งและได้ที่หนึ่งภูมิใจมากคือหนูเป็นคนจังหวัดสระบุรีอยู่แล้วนครนายกนครนายกแข่งในระแวกใกล้เคียงจ้ะมีไม่แข่งระดับประเทศเลยยังประเทศไม่หรอกค่ะก็แต่มีไปตามต่างจังหวัดก็คือสนามไหนจัดเขาเชิญเราไปก็คือไปอ่ะไปก็เลยเรียกว่าตอนนี้หนูไปแทบทุกสนามไม่ใช่เรียกหนูจ้ะใช่แทบทุกสนามได้จริงๆก็ต้องไปแข่งก็ได้แม้ค่ะว่าเอาวันนี้น้ำปลามาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อก็หนึ่งว่าเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็เป็นนักไปพิชิตสนามอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก่อนแข่งต้องมีไปถือธงหรือว่าไปเดินเปิดงานอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะโอ้ลดจังเลยอ่ะลดคือการแต่งตัวน้องปลาล่ะการแต่งตัวต้องแต่งตัวยังไงคะกับการขับขี่นี่ต้องแต่งตัวแบบนี้เลยอย่างคนอื่นเขาต้องใส่เสื้อผ้าสายหนังเสื้อผ้าหนังหรือต้องใส่เสื้อหนังไหมไม่ค่ะอันนี้คือหนูทำงานเอาแง่คือที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่หนูใส่ชุดนี้เพราะหนูทำงานเป็นพิตตี้เขาจ้างไปแล้วคราวนี้ไอ้ด้วยความเรารักใจรักแว้นไงน้องปลาลงไปขับหน่อยได้ค่ะได้พอดีมิดแมวมองมาถ่ายรูปเราอีกคราวนี้ก็เป็นข่าวเลยแล้วในช่วงนี้เป็นข่าวในงานมอเตอร์โชว์ใช่ให้หนูไปขับรถแล้วเขาบอกให้หนูไปขับรถใช่หนูก็ลองไปแค่นั้นแหละเป็นพิตตี้คนเดียวที่แบนได้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเขารู้ได้ไงว่าหนูขับได้ตอนนั้นอะก็เขารู้อยู่แล้วเลิศแต่ปกติเวลาไปสนามแข่งหนูใส่อย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะแต่งยังไงคะใส่หนูใส่ผ้าใบกางเกงยีนต้องเซฟเองใช่ไหมเองใช่ค่ะถ้าใส่อย่างนี้ไปโอ้โหสวยจังเลยนางสวยนะนางเลิศเลิศนะน้องปาน่าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะคือถามต่อไปเลยดีกว่านี่มี FC มาเยอะมากนะเขาบอกว่ากลับมาเลี้ยงด้วยนะเขาบอกปังนะฮะ FC ค่ะ FC รายงานตัวนะฮะนี่เขาบอกว่ามีอะไรอีก KFC เจ๊ปาทำไมถึงเรียกว่า KFC คะจะเป็น FC อ๋อ KFC MK น
ีจะแซวกันประการเคนะคะเคนบอกว่าสุดๆครับเจ๊หัวฉีดจี๊ดจ๊าบคืออะไรคะเจ๊หัวฉีดจี๊ดจ๊าบก็คือว่าหนูขับได้ทุกรุ่นพวกรถหัวฉีดพวกรถ2จังหวะ4จังหวะคือหนูขับหมดนี่คือรูปที่น้องปาขับขี่นะฮะอันนี้ PCX ในสนามแข่งหรอใช่ค่ะในสนามแข่งแล้วทำไมเธอต้องยกขาแข้งขนาดนี้คะท่าพิเศษเหรอเอาเป็นไงนั่นรองเท้าก็อย่างนี้ด้วยไม่หนูไม่ค่ะอันนี้คือรองเท้าจำเป็นนี่คือท่าที่ขับได้ดีนะหัวฉีดจี๊ดจ๊าบหัวฉีดทำไมถึงเรียกว่าหัวฉีดจี๊ดจ๊าบเพราะอะไรคะรถรุ่นนี้ค่ะเป็นรถหัวฉีดใช่ค่ะโอ้โหแม่จ้านี่มันขับยังไงมันอย่างเงี้ยเชื่อว่าท่ามันพิสดารไปไหมคะท่านี่คิดท่านได้แต่ใดมาท่านคิดได้ไม่เลยค่ะท่านคิดเองเวลาขับอย่างเงี้ยคนสอนได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามสอนเลยใช่ไหมสอนไม่ได้พอเราออกตัวไปปั๊บเราจะตวัดขาเลยอ๋อไม่ตวัดแม่จ้าวันนี้แบบว่ายกรอโอ้โหโอ้แม่จ้าแล้วไม่กลัวอันตรายหรอคะกับการยกรอกับการทำท่าพิสดารแบบนี้ค่ะถามว่าหนูกลัวไหมคือกลัวหนูขับแล้วหนูไม่เคยประมาทแต่คือเรารู้จังหวะการขับไงพี่จังหวะคันเร่งจังหวะเบรกจังหวะไงคือเรารู้แล้วไงพี่ก็ใช้ความชำนาญนะคะใช่ค่ะนี่คือชุดนี้ถือว่าวันนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะวันนั้นเลยอ๋อวันที่เป็นข่าวเลยวันนี้เป็นงานงานมอเตอร์โชว์ใช่ค่ะโอ้อันนี้หนูคือรถอะไรคะหนูเนี่ยอันนี้เว็บ125จ้ะแต่ระหว่างพวกเว็บ125ที่มันไม่มีคัทกับรถที่มีคัทอันไหนขับมันกว่ากันรถมีคัทขับมันกว่าเพราะว่ารถอย่างนี้มันก็ขับเองไม่เท่าไหร่ถูกไหมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเวลารถที่หนูขับเนี่ยมันต้องมีเกียร์ไหมหรือว่าถึงนี้เป็นแบบออโต้แบบบิดไปเลยมีเกียร์หมดเลยค่ะถ้าไม่มีเกียร์มันจะไม่แรงใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ถึงใจหนูอะมันเร็วก็ไม่เท่ากับรถที่มีเกียร์อ๋ออู้อย่างนี้ไม่ใช่จังหวะการเปลี่ยนเกียร์แจ้งเปลี่ยนคัทอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบนะมันต้องบาลานซ์กันด้วยค่ะพี่พี่อยากรู้เทคนิคขับรถมีคัทยังไงไม่ให้มันดับไม่ให้มันดับคืออ่ะความรู้นี่ความรู้ผู้ชมความรู้คันเร่งนะคะคันเร่งคราวนี้จะเป็นคาร์ดแล้วเกียร์เราขับก็คือเราเบิ้ลนะพี่เราต้องเบิ้ลตลอดใช่ไหมใช่ค่ะก่อนเบิ้ลต้องจับไว้ต้องจับเวลาเราพี่ขับที่ไรดับตลอดพี่ขับที่ไรดับพี่ปล่อยคาร์ดแน่เลยพี่ดับอ๋อห้ามปล่อยใช่ค่ะคาร์ดต้องหยับไว้ตลอดใช่ค่ะต้องเยอะๆตลอดหยับคาร์ดนิดเดียวแล้วก็แบบปิดใช่ค่ะไม่จับตรงนี้นี่เองแหมใครรู้เราก็ขับ CDR นี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะเสน่ห์ของไบค์เกอร์มันอยู่ตรงไหนอะคะเสน่ห์เหรอคะพี่คือเสน่ห์ของมันเหมือนอย่างที่คนมาติดตามหนูนะคะพี่คือเหมือนว่าเพราะหนูชอบแบบนี้แบบผู้หญิงน้อยคนหรือเปล่าที่จะแบบมาแล้วเขาคงเห็นแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แปลกดีว่าไม่เคยเห็นใครบ้าขับบ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันเป็นเสน่ห์ของหนูอ่ะเพราะหนูใช่ชอบแบบนี้ค่ะเออหนูก็ชื่นชอบแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่5ปี6ปีที่แล้วใช่ค่ะโหนี่มันมีเจ๊ปามือระเบิดด้วยนะนี่ปังเลยว่ามี FC โบกันเล็กซี่ด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่ามี FC เจ๊ปา FC เจ๊ปาที่รักนะคะทีเดียว2จังหวะหมอบนะคะอันนี้เป็นภาษาที่แฟนคลับเขาคุยกันใช่ไหมเขาบอกว่าเลิศมีอีกนะโอ้อันนี้รอบเจ๊ปามีเมียย่างเจ๊ปาที่ดูผัวได้ไหมเขาบอกว่าเก่งมากจำได้แม่นเลยนะคะ MK เจ๊ปาเจ๊ปาขาแหวนนะคะ FC เจ๊ปาสุดป้ายเลยเจ๊กระเพาะปลาเลยครับเจ๊ปากระเพาะปลาเลยนี่ว่าทีนี้เวลาเราจะลงสนามแข่งในแต่ละงานเราต้องเอารถคันนี้ไปไหมคะหรือว่าอันนี้รถคันนี้คือรถส่วนตัวแต่คือว่าเวลาไปสนามนี่คือเหมือนพี่น้องกันหมดเฮ้ยเจ๊ปาขับคันนี้ไหมแล้วเขาก็อยากให้ชีวิตขับรถของเขาแล้วชีวิตจริงขับรถอะไรชีวิตจริงในท้องถนนอะไรเงี้ยชีวิตจริงนะคะหรือขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเรียบร้อยค่ะสนามเนี่ยก็จะใช้คันนี้ใช่ค่ะหมดตังกับการที่เล่นไบเกอร์ไปเยอะไหมคะหมดตังเยอะไหมถามว่าหมดเยอะไหมค่ะพี่จอดเฉยๆคนขโมยนมขโมยน็อตอะไรหมดนะเนี่ยจริงพวกคนที่ชักรถก็ชอบขโมยน็อตใช่ค่ะชอบไข่น็อตไปจอดไหนไม่ได้แล้วไข่น็อตเนี่ยจบกองไปแล้วพวกกาเฟ่นี้นะขโมยหมดเลยเนาะเคยโดนมั้ยคะหนูยังไม่มีอ๋อยังไม่โดนเก็บเยอะ
างดีเก็บอย่างดีเก็บอย่างดีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ละตัวนี่ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้แม่เจอเป็นชุดอะไรคะเนี่ยเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกยี่ห้ออะไรนะแดดค่ะอ๋อแดดแดดแดดนานแล้วนะแดดนี่สมัยที่แบบว่าสมัยแบบฉันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะจะไปแอบตองอยู่เลยใช่ไหมแดดโคตรเท่เลยแต่แดดแดดมันจะมีความสวยของมันคือแบบว่ามันต้องแบบหมอบไปใช่ค่ะตายแล้วเธอแดดจะมีเนี่ยเดี๋ยวนี้หาคนขับรถกันไม่ได้แล้วครับกี่ปีแล้วโอ้คันนี้อยู่กับหนูมานานแล้วนะคะค่ะ3-4 ปีได้ใจจริงเนี่ยอยากได้คันใหม่ไหมฮะไม่ค่ะอ๋อรักคันนี้รักอ๋อเพราะคันนี้เป็นรถคู่ใจนะคะแล้วแม่คุณจะไปแต่งเรื่อยๆไหมอ่ะแต่งเรื่อยๆไหมถ้าคือถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่าขับได้อยู่ตลอดรถพวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาคือเครื่องมันดีอยู่แล้วใช่เครื่องมันดีอยู่แล้วคือทำให้เราต้องศึกษารถมากยิ่งขึ้นเรารู้ทุกจุดทุกส่วนของรถเลยไหมคะก็พูดได้ว่าแทบจะการเป็นเมคเกอร์สาวต้องซ่อมรถเองไหมคะส่วนมากเอาหรอตอนนั้นไม่ทำได้พอเราทำได้พอเราทำได้เป็นผู้หญิงสวยๆก็ต้องแกะล้อเปลี่ยนยางแกะล้อเปลี่ยนยางไปเหยียบตะปูแล้วก็ป่ายางเองไหมอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่ะพี่เจ้าจริงท่านผู้ชมขานี่คือการขับขี่บนในสนามแข่งนะคะอันนี้คืออะไรกันหนูเหรอเนี่ยใช่ค่ะเวลาไปสนามแข่งแต่งหน้าอย่างนี้ไม่หนูนี่ระหว่างตอนกลางวันกับตอนมืดๆเนี่ยนะอันไหนขับง่ายกว่ากันน่าจะเป็นตอนกลางวันนะคะกลางวันกลางคืนมันจะกะระยะหรืออะไรยากกลางคืนมันแสงนะพี่แต่ในแข่งแสงเยอะอยู่แล้วค่ะสนามแข่งเยอะเป็นเหมือนกับสนามวิ่งแบบเขาแข่งวิ่งกันเลยไหมมันถามว่าเหมือนไหมมันไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนในสนามดีกว่าแท็กจะหนึบกว่าเหนียวช่วยต่อการทรงตัวของรถค่ะถ้าเป็นข้างนอกตามท้องถนนได้รับอุบัติเหตุกับการขับรถมั้ยคะล้มหรือว่าไงหนูใช่ค่ะแต่ทุกครั้งก็ต้องมีการเซฟตัวเองเซฟค่ะนี่เราต้องไปเรียนรู้ไหมว่าเวลาเป็นไบเกอร์สาวแล้วขับรถถ้าล้มอย่างเงี้ยก็ต้องล้มยังไงถ้ารู้ว่าจะล้มอะไรเงี้ยอ๋อส่วนมากถ้าเรายังมีสติอยู่นะคะเวลาล้มเราจะประคองมันล้มยังไงคือล้มไม่ให้เอาหน้าลงแล้วเขาอย่าเอาไม่ได้ขอให้หน้าอย่าเอาหน้าลงใช่หน้าเดี๋ยวเสียโฉมหน้าสิโอ้ยล้มจังเลยอ่ะล้มมาครั้งเคยนับครั้งล้มมากี่ครั้งหรอหลายครั้งอยู่นะไม่เข็ดเหรอฮะไม่เข็ดพอล้มปั๊บจะไม่ขับแล้วจะเลิกแล้วคือดราม่าเราดราม่าใส่เลยว่าใช่ค่ะเธอแล้วจะเลิกแล้วเจ็บไม่เอากี่วันไม่เกินนะไม่เกิน 2-3 วันไอ้เลิกจับรถอีกแล้วเป็นแผลอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นพอแผลหายนี่เอาล่ะเอาล่ะเริ่มอีกแล้วเป็นแผลที่หนักที่สุดหลังจากการล้มแล้วเนี่ยที่มันแบบโอ้ยเจ็บใจมากเลยแผลนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแผลส่วนไหนคะโทษนะคะพี่ค่ะขานี่ยาวมาเลยแผลเป็นโอ้ยโอ้ยก็บอกว่าบางยิ้มก็มาคือเนื้อหนูนี่ขาวหมดเลยค่ะแต่ไม่ถึงกับข้อเปลือกอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงไม่ถึงค่ะอ๋อมันคือถลอกแต่เดินไม่ได้เป็นเดือนแล้วค่ะก็ขามันสีไปกับถนนเงี้ยใช่ค่ะโอ้ยก็แบบเราไม่เข็ดเนาะขอแยกถามดีกว่าว่าชีวิตจริงปกติคือหนูทำพิตตี้ใช่ค่ะก็คือรับพิตตี้เอ็มซีใช่ค่ะแล้วเราพวกรีวิวครีมพวกน้ำมันเครื่องหัวเชื้ออะไรพวกเนี้ยค่ะจะได้ถึงครั้งที่หมดเลยใช่ค่ะเออรอดมาเป็นแนวนึงไปเลยนะเห็นบอกว่าเป็นพิตตี้ด้วยค่ะพิตตี้นี่คือเริ่มเข้ามาสู่วงการพิตตี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างก็ตั้งแต่ในสนามแบบนี่แหละค่ะแล้วแบบผู้จัดการในสนามเห็นแบบเฮ้ยมึงเว้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วแบบมึงต้องมาพิตตี้แล้วเนี่ยแล้วมีความรู้เหรอคะกับการที่ไปยืนสวยๆหรือต้องยังไงอะไรยังไงจำใช้จำเอาค่ะจากพวกพี่ๆพิตตี้เวลามาสนามเขาแอคยังไงเขายืนยังไงเฮ้ยเราจำเขาจำมาพอนี้ก็ได้อะตอนแรกเริ่มจากการเป็นนักแข่งก่อนแล้วก็เราบอกว่าสวยเป็นพิตตี้ได้ก็เป็นพิตตี้ใช่ค่ะพอเริ่มเป็นพิตตี้ตอนนั้นเราอุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราอุ่มบ้างคุณผู้ชมมันอุ่มมาอยู่แล้วหรือว่าอะไรกันเนี่ยอุ่มแล้วค่ะของจริงเหรอของจริงค่ะรัดยาถามนิดนึงเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเธอสวยแบบนี้หรือเปล่าคะ no no ก็คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ไหมพอเห็นรูปปัจจุบันกับรูปในอดีตกล้าเอามาเทียบกันไหมฮะอย่าเลยพี่อันนี้เรื่องอดีตปล่อยผ่านดีกว่าค่ะปล่อยผ่านนะคะแต่สวยจริงๆยอมรับเลยนะคะว่าแล้วเวลาแบบเนี่ยสนามก็กลัวดำหรอไม่ถามคื
ือใจเรารักอะพี่แพงขนาดเนี่ยใบหนึ่งใบสองเนี่ยหนูสู้ตายเลยอะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะ KR จ้าอ๋อ KR ใช่ค่ะอันนี้คือสนามแข่งรถเหมือนกันสนามค่ะโอ้โหแล้วแข่งกับผู้ชายในสนามแข่งเขามีคนซ้อนใช่ไหมไม่ใช่คนซ้อนล่ะเดาครับอะไรนะค่ะอ่ะต่อนะคะอันนี้ก็คือแข่งกับผู้ชายเลยใช่ค่ะอันนั้นผู้ชายขับ LS แล้วหนูขับแดดนี่เป็นการผสมการแล้วรวมกันอย่างเงี้ยเลิศสนุกใช่ปะใช่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนะที่ในสนามแข่งคือในสนามแข่งเนี่ยสนุกมากไหนลองน้องปลาเจ๊ปลาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราไปถึงสนามแข่งแล้วเขาต้องให้ทำอะไรบ้างให้ทำอะไรบ้างส่วนมากเขาจะเชิญชวนหนูไปแว้นค่ะไปแว้นก็คือพอไปถึงสนามเราก็เตรียมเซ็ตรถให้พร้อมเติมน้ำมันผสมหัวเชื้อเช็ครถเช็คยางลมเช็คคือดูว่าโอเคสตาร์ทฟังเสียงลองก่อนโอเคได้แล้วก็ขับเข้าในแท็กเลยค่ะแล้วก็แว้นของเราเลยแว้นเลยแล้วเพื่อนๆคนอื่นมาคุยกันเรื่องมาคุยกันบ้างไหมคะมาคุยไหมคุยค่ะในสนามคุยเรื่องรถเนี่ยค่ะมีผู้ชายหนุ่มๆมาจีบเราไหมครับค่ะโกรธพูดเต็มปากเลยไม่มีค่ะเออผู้ชายที่เขาเป็นคนที่ว่าเป็นทองแน่เลยคิดว่าหนูเป็นกระเทยนะคะแล้วมีไหมมีสาวสองอะไรอย่างงี้นะสาวสองในสนามเอออ่ะมีอยู่นะพี่มีบ้างมีบ้างค่ะเออเริ่มเหมือนกันนะวงการนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วผู้ชายเยอะมากไม่มีใครมาจีบหนูเลยเหรอไม่มีเลยค่ะแล้วมีผู้ชายหล่อเยอะไหมงานดีขยันตัวดีแน่หรอมากเลยตัวดีแน่โอ้ฉันชอบอ่ะโอ้มันเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งงานอดิเรกหรือว่าอีกหนึ่งความชอบของแต่ละบุคคลที่ไปรวมตัวกันใช่ค่ะโอ้รถจังเลยนะเวลาเราแข่งรถอย่างเงี้ยส่วนมากในเวลาเราชนะเราเป็นมันเป็นเงินรางวัลหรือมันเป็นถ้วยหรือมันเป็นประกาศอะไรเงี้ยหนูมีทั้งเงินรางวัลแล้วก็ได้ถ้วยด้วยค่ะเงินรางวัลมันดีไหมดีไหมก็ดีนะพี่พระเจ้าคุณผู้ชมขาคราวนี้ถ้าถามเราเคยเห็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะได้เป็นไอ้พวงมาลัยกลมๆอ่ะที่เป็นช่อประกอบที่แขวนคอแล้วก็ถือถ้วยมีแบบนี้ไหมคะอ๋อมันส่วนมากอันนั้นมันเหมือนของสมัยเก่าที่จะมีไอ้ถ้วยทองคอยสมัยนี้จะเป็นถ้วยรางวัลถ้วยสูงสูงเป็นถ้วยรางวัลถ้วยสูงๆใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้พอดูเรื่องขับเขาเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแล้วอย่างพวกรถยนต์อะไรเงี้ยค่ะมีไหมมีค่ะอ๋อมีเริ่มแล้วขับค่ะหนูขับโอ้โหเกิดด้วยใช่ค่ะตายแล้วชมขานะคะใจหล่นสู้มากนี่รถยนต์ต้องเป็นรุ่นอะไรอะไรเงี้ยหนูก็หนูขับได้หมดค่ะขับได้เวลาเขาแข่งในรถยนต์อย่างเงี้ยมันต้องมีรถมีเกียร์ไหมหรือออโต้ส่วนมากหนูขับมีเกียร์เพราะว่ามันจะไปได้เร็วกว่าใช่ค่ะมันกว่าพี่จริงๆไม่แต่จริงเคยกีฬาพวกนี้มันเป็นกีฬานี้นะกีฬาระดับเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบระดับประเทศระดับโลกเลยกีฬาแข่งรถอะไรอย่างนี้เลยค่ะกีฬาอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหตายแล้วหนูจะลงทีมชาติแค่นี้นี่นี่มี FC นะบอกว่า FC พี่เล็กด้วยนะยกล้อเก่งคนนี้เดี๋ยวผมแอดไปนะครับถึงนะคะเขาก็มีการคุยกันใน FC กันเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารับเจ๊ปา FC เจ๊ปาเจ๊ปาสุดแท็กนะคะเด็กคอนยกแว้นมาด้วยกันใช่ค่ะเขาเป็นเด็กนครนายกนะเด็กอำเภออะไรคะอำเภอบ้านนาอำเภอบ้านนานะคะเลิศจังเลยนะคะนี่เขาบอกว่ามีหลายหลากหลายคนเลยนะแว้นถูกใจมากๆรับรางวัลเลยรับของรางวัลวันที่24กันยาคืออะไรคะรับรางวัลวันที่24กันยามีงานแว้นอีกอ๋อมีงานแว้นใช่ค่ะคือณตอนนี้เขาเรียกว่าเจ๊ปากขาแว้นไปแล้วนะคะเรารู้สึกไงบ้างกับฉายานี้ฉายานี้รู้สึกก็เหมือนก็ดีใจที่คนมาชื่นชอบแบบในส่วนตัวหนูคิดว่าแบบตอนแรกแบบจะมีแต่คนไม่ชอบแบบเป็นผู้หญิงทำไมต้องขับรถนะมันแบบมันของสไตล์ผู้ชายอะไรเงี้ยแต่คือว่าเรารักอะเนาะแต่พอมาเรามีคนมาชอบมาแล้วเราก็รู้สึกดีใจแต่ป้าเนี่ยขาแว้นเนี่ยขาแว้นเลยไปทุกสนามอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะพี่ได้เป็นคำถามว่าเจ๊ป้าไปงานเสียโต๊ดไหมคะงานอ๋อไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวผมถามนี้เลยนะนี่คือไม่ยับใช่ไหมคะไม่ยับมาแล้วขอยืมสักนิดนึงได้ไหม
อันนี้มี FC ส่งมาเยอะมากเลยนะคะ FC ขากดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามแฟนเพจนะคะ CS8 ด้วยนะคะแล้วเราจะเชิญเจ๊ปากขาวแว่นเนี่ยมาบ่อยๆสัญญาแบบนี้เลยนะคะต่อเลยนะคะเขาบอกว่าโอ้โห FC มาเยอะมากค่ะKFC เจ๊ปานะคะ KFC เจ๊ปาเจ๊ปาน่ารักจังเลยมีเยอะมาก KFC แล้วเรารู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะพี่ที่มีคนมาชอบในสิ่งที่หนูรักใช่ค่ะที่มีคนเข้าใจในตัวหนูว่าหนูเป็นผู้หญิงแต่หนูชอบแบบเนี้ยมีแม่เด็กๆมาขอคำปรึกษาว่าหนูอยากเป็นเหมือนเจ๊ปาจังเลยเยอะมากเลยค่ะพี่แล้วหนูจะต้องบอกเขายังไงอ่ะบอกว่าหนูก็ต้องน้องต้องหัดเรียนรู้ต้องมีรถก่อนให้แม่พูดก่อนน้องต้องมีรถก่อนค่ะจับหนึ่งน้องต้องมีรถก่อนสอนหัดเขาบอกวิธีการขับต้องหัดฟังเสียงให้เป็นเอาหรอฟังเสียงด้วยหรอใช่ค่ะต้องฟังเสียงรถเหรอคะใช่ค่ะถ้าอย่างรุ่นแบบนี้ถ้าบางทีออกเบาออกไม่ได้ออกหนักเกินไปรอบไม่มาก็ออกไม่ได้ต้องฟังเสียงพอดีฟังเสียงเครื่องให้เป็นนะคะพี่เราต้องแฉ่งรถก่อนอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าแล้วต้องขับให้เป็นก่อนใช่ไหมนะตายแล้วผู้ชมนี่ไงเว็บผู้ใจเว็บร้อยหรือเปล่าอันนี้มีโอ้ค่ะอันนี้ก็แว้นได้เหมือนกันแว้นได้ค่ะโอ้โหนี่พอมาเกียรติท่าเลยเป็นท่าอะไรก็จะปลาขาท่าหลอมมิดค่ะโอ้โหได้แล้วเราขับอย่างเงี้ยแล้วขาเราไม่ได้อยู่ที่เกียร์ก็จะไปได้ยังไงอะหนูอ๋ออันนี้ออโต้จ้าพีซีเอ็กซ์ออโต้อย่างเดียวเลยแล้วเห็นท้องถนนได้ไงครับในเมื่อหมอบมิดขนาดนี้คือเราหมอบเรากะระยะทางว่าเราหมอบไปสัก100เมตรนี่เราเงยหน้าขึ้นมาหน่อยยังไม่สุดแท็กเอาหมอบต่อบิดต่อจะช่วยที่จับผ้าต้องจับให้ทันใช่ค่ะโอ้แม่เจ้าคุณผู้ชมขาเออเลิกนะจะท่าแต่ละท่าคิดยังไงคะว่าฉันต้องเอาท่านี้ท่านั้นคิดยังไงเหรอคือคิดเองใช่ค่ะคิดเองตามความรู้สึกเลยเหรอใช่ตามความรู้สึกค่ะท่าที่พี่อยากลงแล้วรายเยอะสุดคือท่าอะไรเดี๋ยวท่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแหละค่ะพี่เซ็กเนี่ยก็มันพิสดารมากเลยนะพิสดารมากเคยคิดท่าอื่นๆอีกไหมคะท่าอื่นๆหมอบตอนนักหมอบจะโดดนอนโดดนอนแล้วถ้าเป็นพวกนี้โดดนอนมือใส่เกียร์อย่างนี้ใช้เวลาทุกครั้งเวลาเราจะเปลี่ยนท่าเนี่ยมันต้องทำได้ประมาณไม่เกิน10วิถูกไหมก็พอแล้วต้องรีบกลับมาจับรถเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไปสุดแท็กเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะแล้วมันต้องทรงตัวอย่างนี้เนาะใช่ค่ะต้องทรงตัวประคองรถให้อยู่อ๋อตายแล้วคุณทรงขายากนะเจ้ายากนะเคยคิดไหมว่าดิฉันจะท่าพิสดารแบบยืนบนรถบ้างว้าวไปแล้วคุณจัดกายกรรมเปลี่ยนยางแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยเห็นมีคนเขายืนกันบนรถใจยังไม่กล้าเท่าผู้ชายมันต้องถ่ายอะไรอยู่นี่หรอโอ้โหมีพี่ถ้าแบบกระโดดไปกับรถเลยใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องผ่านผลขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมีนะว่า FC ของเราเนี่ยเจ๊ปาขอท่านี้หน่อยขอท่าเรียกล้อกันมาเยอะมากเจ๊ปายกหน้าหน่อยยกล้อเอาล้อลอยหน่อยโอ้ยให้ปาไปแบบเนียนๆดีกว่าท่าไหนยากเนี่ยท่าไหนยากท่าไหนยากต้องฝึกยกหน้าต่อเกียร์ค่ะยกหน้ายกหน้าแล้วต่อเกียร์ใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนเกียร์กลางอากาศจับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์อีกใช่เปลี่ยนเกียร์กลางอากาศโอ้ยตายแล้วพอเปลี่ยนเกียร์แล้วลงมาแล้วก็บิดต่อใช่ค่ะโอ้แล้วมันจะได้อะไรคะเท่เออตายเท่ได้เพื่อเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่ะตายแล้วโอ้เออเลิศลองมาดูดิเนาะโอ้ยแล้วแบบความสามารถนี่เหลือล้นจริงๆนะบอกเลยนะคะเพราะว่าเธอขับขี่เนี่ยอยู่ในสนามแข่งนะคะโอ้ยพูดไปก็ใจเต้นตุกติกไปหมดเลยนะคะอ่ะเจ๊ปามีใครเป็นไอดอลไหมครับมีใครเป็นไอดอลไหมเริ่มต้นเลยนะคะค่ะส่วนไวแลนเอ้ยสายแว้นทุกคนต้องรู้จักนาดินเสียไม่ได้ค่ะใครนะนาดินเสียไม่ได้ค่ะนาดินใช่ค่ะนาดินเสียไม่ได้นาดินคือผู้ชายเป็นยอดของการแข่งรถใช่ค่ะสายแว้นนี่คือจะรู้จักหนูนี่รู้จักนะเขาคนแรกคือชื่นชอบมากตั้งแต่หนูอ๋อ18 19นาดินคือเป็นไอดอลของวงการแข่งรถใช่ค่ะตอนนี้นาดินก็ยังแข่งรถอยู่ใช่ค่ะเออเลิศจังเลยอ่ะนะนี่เขาบอกว่าอะไรนะท่าไหนยากครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วนะคะเขาบอกว่าช่างนุนครนายกเข้ามาอย่าเลยเขาบอกอย่าเลย
FC พี่ดินครับนาดินก็มาถ้าไอดอลในสายรถแข่งหลายๆคนเลยล่ะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีมารู้จักมาหนูได้แหละค่ะมีไอดอลเป็นตัวไอดอลเลยนี่คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพอเรามาขับรถแบนอย่างเงี้ยเขามีแบบเอ้ยอย่าขับเลยอันตรายอย่างเงี้ยใช่ค่ะด้วยความเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนคือเป็นห่วงลูกอยู่แล้วแล้วด้วยความหนูเป็นผู้หญิงใช่ค่ะหนูก็ต้องทำความเข้าใจกับแม่แม่หนูชอบนะหนูรักนะแม่อะไรอย่างงี้แม่เขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่เลยไม่พอมาพักหลังๆหนูเหมือนแบบดัดไม่ได้แล้วคือได้แต่แบบไปสนามมึงก็ดูแลตัวเองมั่งครั้งแรกเลยครั้งแรกคือรถแดดเลยเหรอคือตังเงินหนูเองค่ะเก็บตังด้วยความที่แบบเรียนเหรอเป็นเด็กค่ะตั้งแต่สมัยเรียนด้วยความเป็นเด็กอยากมีรถอยากมีรถเก็บตังทีนิดทีหน่อยเก็บนิดผสมกันนะพี่แล้วซื้อหาซื้อแบบมือสองดูแล้วเราก็มาให้พี่ชายเราแต่งเองมีพี่ชายคนละแต่งรถใช่ค่ะแต่ต้องบอกค่ะว่าชีวิตของเจ๊ปากขาแว้นเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ชมขาเราจะมาคุยแคะแกะเกานะคะถึงเรื่องราวที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะมาเป็นเจ๊ปากขาแว้นเธอมีหนึ่งอาชีพที่สาวหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่สุดท้ายเธอทิ้งอาชีพนั้นและมาเป็นเจ๊ปากขาแว้นในทุกวันนี้เธอมีชีวิตอย่างดีเยี่ยมได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันต่อนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปรัวๆต่อเลยนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจ๊ปากขาแว้นคุยกันต่อแน่นอนค่ะแว้นเลยค่ะแว้นต่อเลยค่ะไปค่ะสอนไปด้วยได้ไหมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเจเจกฤษณภูมิเผยวันเกิด21ปีต้าหนึ่งมีอะไรเซอร์ไพรส์นายแพทย์นิชพลไพบูลย์ก็รับรางวัลเอเชียนพลัสอวอร์ด2017เป็นอีกหนึ่งหนุ่มบอกได้เลยว่าฮอตมากๆสาวๆตามตึมกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่วายบอกได้เลยว่าหนุ่มคนนี้ก็มีหวานใจแล้วค่ะนะคะสำหรับน้องเจเจกฤษณภูมินะคะและหวานใจของเขาก็คือน้องต้านเหนินนั่นเองค่ะล่าสุดแอบทราบมาว่าวันเกิดน้องเจเจอยากรู้เหลือเกินว่าแฟนสาวอย่างน้องตั้นเหนือเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่างานนี้มีโอกาสได้เจอน้องเจเจงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างครับดีครับผมก็มันเกิดก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวกันกับตั้นเหนือครับครับเห็นว่ามีแฟนคลับเราก็มีการจัดใช่ครับก็น่ารักมากคือตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่าแบบแฟนคลับจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้รูปแบบว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ยังไงก็พอไปถึงนาดาปุ๊บเข้าไปที่ห้องเวิร์กช็อปเนี่ยเขาก็แบบร้องเพลงให้กันแล้วแบบมากันเยอะมากเพราะตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ครับตั้นเหนือได้ไปร่วมกับที่แบบว่าวันเกิดนั้นด้วยไหมที่มีแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์อะไรอะไรนะครับตั้นเหนือได้ไปอ๋อตั้นเหนือไม่ได้ไปครับครับผมแล้วแฟนๆทำอะไรที่ครับนอกจากร้องเพลงก็มีของเอาของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนแบบผมก็มีเค้กไปให้เขาแล้วก็มีแบบแม่ก็ทำหมวกมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเรานึกว่าแบบคนจะมาประมาณแบบ20กว่าคนอะไรเงี้ยเราเลยเตรียมไว้แค่25ใบก็เลยไม่พออะไรเงี้ยใช่ครับเราเห็นว่ามีการไปทานข้าวกันด้วยใช่ไหมกับตั้นเหนิงใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติก็เหมือนการกินข้าวกันทุกวันนะเหมือนทุกวันไม่มีอะไรพิเศษปีนี้ถือว่าเป็นพิเศษสำหรับเราไหมเขามีของขวัญอะไรให้เราก็มีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตครับผมครับอันนี้เป็นซีจะอยากได้ยังไงก็เป็นตัวที่เล็งไว้แต่ว่าก็ไม่เคยบอกเขาอะไรเงี้ยว่าเขาว่าซื้อมาถูกตัวพอดีแล้วเขาไม่ซื้อยังไงไม่อยู่เลยครับผมเราได้ถามเขาไหมไม่ได้ถามเลยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เอ๊ะทำไมแบบเขารู้อะไรเงี้ยใช่เห็นน้องก็มีการขึ้นแคปชั่นหวานในซีด้วยให้กับเราว่าอวยพรเป็นภาพอีกมุมนึงเลยเนาะครับก็น่ารักดีครับแต่ว่าคือเขาก็บอกอวยพรเองต่างหากใช่ก็โอเคครับดีแล้วตัวเจเจมีอะไรซื้อให้กับตัวเองไหมครับตอนเกิดซื้อให้กับตัวเองเหรอยังไม่มีเลยครับผมแล้วอยากได้อะไรไหมครับว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากได้อะไรครับ
ใช่เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ที่ตัวเองมีมันก็พอแล้วใช่ครับเราตั้งเป้าอะไรไหมครับตอนเกิดปีนี้จะตั้งเป้าทำอะไรเป็นพิเศษก็มีทำบ้านให้แม่เลยครับใกล้เสร็จแล้วประมาณตุลานี้น่าจะเสร็จแล้วครับที่เชียงใหม่งบปันปลายไหมครับอะไรนะครับงบปันปลายอ๋อไม่ครับไม่ครับเท่ากับที่ตั้งทุนไว้เป็นบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านบ้านใหม่เลยครับครับผมอันนี้สร้างให้กับคุณแม่ย้ายไปอยู่หรือว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นแล้วเลยแม่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วครับเราก็เลยสร้างให้ใหม่แล้วมีใครแบบว่ารับขวัญด้วยกันแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวอะไรเต็มพร้อมยังครับยังครับผมครับก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงที่ออกแบบภายในแล้วฮะเนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าปล่อยให้แม่จัดการไปเลยเพราะว่าอันนี้เราก็ตั้งใจทำให้แม่ก็อยากให้แม่ได้แบบที่เขาชอบใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่มีเหล่าบรรดาคนดังนักธุรกิจร่วมรับรางวัลในงาน Asian Pat Award 2017นะคะงานนี้รวมไปถึงนายแพทย์นิจพลไพบูลย์ก็เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทนี้สกินจำกัดก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างแพทย์และนักวิทยาศาสตร์โดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สเต็มเซลล์และอนุชีววิทยามารวมกันกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลผลิตเวชสำอางที่มีคุณภาพดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดนายแพทย์นิพพลไพบูลย์แพทย์ที่ปรึกษาด้านความงามเวชศาสตร์ชะลอวัยและโภชนาการบำบัดเพื่อสุขภาพได้นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์เหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาผิวในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับเซลล์ที่ตรงจุดล่าสุดนายแพทย์นิพพลไพบูลย์ก็ได้รับคัดเลือกให้มารับรางวัล Asian Plus Award 2017ในครั้งนี้อีกด้วยทางรายการของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราจะมาขับรถนะคะโหวันนี้แบบว่าอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาจัดด้านล่างรู้สึกไม่ค่อยชินกับรายการเดี๋ยวต้องไปลบเพื่อนให้พี่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุยกันนะผู้ชมครับเรากลับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้นี้เราบอกนะว่าไบค์สาวสุดฮอตของประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือเจ๊ปาขาวแว่นของเรานั่นเองนะฮะเมื่อกี้พูดคุยนะฮะถึงเรื่องราวความชอบนะฮะการขับขี่ไบค์เกอร์เป็นอย่างไรบ้างแต่ช่วงนี้ค่ะเรียกว่าเจาะลึกกันไปเลยทีเดียวนะฮะเสียงสุดๆอย่างแน่นอนเวลาไปไหนเขาเรียกหนูว่าเจ๊ปาเลยเหรอมันดูเป็นชนีแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เรียกเจ๊ปาเลยใช่ค่ะก็ชินแล้วคนรู้จักในนามก็เจ๊ปาเจ๊ปาถ้าหนูแก่แค่10ปีแล้วไม่เป็นไรเลยใครเป็นคนเริ่มเรียกคะเจ๊ปาเนี่ยเด็กๆส่วนมากเป็นพวกเด็กแว้นนี่แหละค่ะอ๋อก็เขาเริ่มเรียกกันมาเรื่อยๆเราไม่ปฏิเสธเลยเรียกน้องปลาก็ได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอฮะปฏิเสธเหมือนกันค่ะบางทีบอกโอ๊ยอย่าเรียกเจ๊เลยมันดูแก่ไงไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เขาบอกว่าฝากงานวันอาทิตย์นี้สายทิพย์ท่าเดิน 150cc น้ำตกก้าวโจรสวนผึ้งราชบุรีแล้วเจอกันค่ะจ้าคือตอนนี้เห็นบอกว่าคิวในตารางแข่งเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยคือลงคิวยังไงบ้างคะว่าจะต้องไปวันไหนบ้างยังไงบ้างคือเขาจะทักมาหาหนูทักเข้ามางานนี้นะวันนี้งานของพี่นะ อะไรอย่างงี้เขาทำมาแล้วก็จดคิวจดวันนี้เราไปนี่นะคะแล้วมีแบบว่าไปไม่ได้อย่างงี้บ้างมั้ยมีค่ะบางทีงานชนกันก็ไปไม่ได้งานที่เราไม่ก่อใช่เรางานที่บอกเราไปอ๋อคือจริงๆอย่างนี้ไม่ต้องแบนก็ได้มั้ยไปเป็นเซเลบในงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปทุกครั้งก็ต้องแหวนทุกครั้งต้องแหวนทุกครั้งค่ะถ้าไม่แหวนก็ไม่ได้ถึงเขาไม่ให้หนูแหวนหนูก็จะแหวนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นเซเลบมานั่งดูเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วแต่กูต้องขับบ้าอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือบ้านอยู่นครนายกสนามแข่งที่ไกลที่สุดเนี่ยเราไปถึงไหนคะไกลบุรีรัมย์โอ้แล้วต้องเอารถไปยังไงอะหนูขอเดี๋ยวขึ้นกระบะค่ะปาค่ะหนูขนขึ้นเองค่ะขึ้นรถกระบะอีกคันหนึ่งสำหรับเดินทางใช่ค่ะเมจ้าแล้วก็เชียงใหม่ลงใต้นครยะลาไปทำไงวะเนี่ยไปค่ะไปค่ะ
นี้ไงเขาเรียกว่าใจรักนะฮะพี่สมมติว่าถ้ามีงานจ้างให้เป็นนั่งดูเฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องให้หนูแอนด้วยคานอยากหมอบบ้างอยากหมอบนะฮะเรามาถามกันต่อนะฮะเป็นสาวจังหวัดนครนายกเรียนที่ไหนยังไงคะเรียนเริ่มต้นก็นายกพิยากรมนาเนี่ยแหละจ้ะค่ะนวกรนพกรนพกรค่ะพอจบม.3ก็สอบปริญญาชาติพัฒนาอ๋อยังเรียนอยู่จ้าพี่สาวของจ้าอยู่โรงเรียนเดียวกันนะเรียนม.ปลายนี่คือวิทย์คณิตหรือว่าสายศิลป์ครับวิทย์คณิตจ้ะวิทย์คณิตเสร็จหลังจากนั้นเหรอหลังจบเรียนแล้วไงต่อต่ออ่าบริบาลค่ะต่อผู้ช่วยพยาบาลถ้าเป็นพยาบาลเหรอเนี่ยแสดงว่าอาชีพนะที่น้องปลาเนี่ยทำคือการเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฮ้ยมันดูขัดกับการเป็นเจ๊ปลาใส่แว่นมากเลยนะโอ้มันขัดมากเลยนะมากขัดมากเล่ห์อะไรคะกับการหลายคนไม่เชื่อเอ้าเนี่ยนะทำงานอย่างนี้ได้หรอทำงานโรงพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นได้สามสี่ปีโอ้ก็นานอยู่นะค่ะเป็นควบคู่กับการที่เราเรียนรู้เรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใส่แว่นไปด้วยเลยใช่ค่ะอะไรคือการตัดสินใจว่าฉันจะลาออกจากการเป็นผู้ช่วยพยาบาลคือเหมือนแบบหนูไม่มีเวลาด้วยถ้าคือหนูทำงานตอนที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลคือไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปแบบสนามพอแบบพักพวกไปเฮ้ยไปเฮ้ยเขาแว่นกันเฮ้ยดูเฮ้ยเราอดหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทำงานประจำด้วยแล้วเราก็ชื่นชอบในสิ่งที่เรารักด้วยนะคะชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของตัวเองหรือเป็นความใฝ่ฝันของครอบครัวคะครอบครัวค่ะคือพ่อคุณแม่อยากให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลใช่ค่ะแล้วมันไม่ตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่คะตามแล้วค่ะพอจบแล้วสำเร็จแล้วแม่คือได้ทำตามความฝันของแม่แล้วไงดีไงแล้วยังไงต่อคะก็ตัดสินใจยังไงต่อตัดสินใจยังไงคือมันเหมือนมันต้องเลือกสักทางเลยค่ะพี่พอเหมือนแบบเรามาสนามเนี่ยเราจะมีปัญหาก็เรื่องงานแล้วอะไรเงี้ยเลยไม่อยากมีปัญหาไงคือเราตัดสินใจอยู่กับสนามดีกว่าเรามีเวลาว่างด้วยแล้วหนูก็เนี่ยอย่างเนี้ยหนูรับงานนี่ดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็ทางนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมคะจากผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มารับเป็นพิตตี้แล้วก็ขึ้นแท่นเป็นไบเกอร์สาวอะไรเงี้ยถามว่าเปลี่ยนไหมก็ตารางเวลาที่ตื่น 8 โมงเช้าเข้างานเลิกงาน 4 โมงเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะกับชีวิตการเป็นฟรีแลนซ์อย่างงี้ดีกว่าไหมใช่ค่ะหนูว่าโอเคกว่าพ่อแม่ว่าไงบ้างพ่อแม่ก็โอเคยอมรับถ้าหาตังเลี้ยงตัวเองได้นะโอเคเขาบอกว่าจะหาตังเลี้ยงเองได้จะเอาชีวิตรอดก็โอเคแล้วใช่ค่ะหลังจากอย่างหนูพี่น้องกี่คนน้องปลาลูกคนเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ลอดแล่นในสายแล่นของเขาเลยใช่ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นอิสระในทางความคิดเลยนะใช่ค่ะโอ้ชอบแบบนี้ด้วยไงพี่มันฟินยังไงอยากรู้เหมือนกันเนาะเวลาเชื่อพี่เป็นคนที่กลัวไงค่ะเวลาขนาดใครขับรถยนต์เร็วๆพี่ยังกลัวเลยแต่พี่เคยซ้อนแบนนะโอ้โหชีวิตนี่เหมือนใจอยู่ที่ตัดสินใจที่ตัดสินโอ้แล้วเราทำยังไงใจมันอยู่ตรงเดิมเลยมันไม่น่ากลัวพี่จริงๆถ้าเราไม่พี่เป็นกับถนนไงพี่อยู่กับผู้ชายแล้วพี่เป็นผู้ชายแต่ตายแล้วใจฉันอยู่ที่ปลายนิ้วโป้งเลยแบบตายแล้วมึงจะไม่กลับแน่ๆเลยเออนี่เงินหน้าก่อนแน่ๆบางทีเขาก็ปัดมือนะไม่เป็นถนนแม็กกับแบบอะไรอย่างเงี้ยแว่นบนถนนไม่ก็ไม่เคยนะคะแต่ก็ขับตามแต่ปลาเคยเห็นไหมเวลาแบบเขาแว่นบนถนนที่แบบว่าพวกเด็กผู้ชายเขาแว่นกันอย่างนั้นอะมันอันตรายกว่าไหมใช่ใช่มันอันตรายมันเสี่ยงเพราะแบบบนท้องถนนเราไม่ได้อยู่รถคันเดียวดังอย่างนั้นเลยตอนเด็กๆพี่เสี่ยวใช่ไหมโอ้พี่แม่แบบว่าน่ากลัวไม่เคยนะไม่เคยขี่แค่ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยยังใจหายเลยจับแบบเรื่องกันหนูไม่เคยเก่งคนนี้ต่างจังหวัดแต่เคยอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่าเก่งเพราะอะไรนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยอะขึ้นมอไซค์นี่ขาสั่นแล้วนะคะจริงๆบอกว่าน้องปาเก่งมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องของการแข่งรถเรื่อยมาเลยจำได้ไหมว่าเงินก้อนแรกที่เราซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เงินมหาศาลแค่ไหนคะใช้เงินมหาศาลไหมเรียกได้ว่าก้อนหนึ่งอะค่ะพี่มอเตอร์ไซค์คันนึงประมาณ 6-7 หมื่นนะใช่ค่ะไม่ใช่ตกอยู่ก็จ้าใช่ต้องแต่งอีกต้องอะไรอีกแต่งอีกแสนนึงอะแต่งนี่มากกว่าค่ารถอีกจะบอกให้ซื้อมา 60,000 เนี่ยแต่งอีกแสนนึง 160,000 อะไรเงี้ย
จริงๆแล้วมันคุ้มหรอกับการที่เราไปแข่งแล้วก็ได้เงินรางวัลแต่เราต้องเสียค่ามอเตอร์ไซค์ต้องซื้อเครื่องแต่งเครื่องอะไรอีกถามว่ามันคุ้มไหมหนูว่าถ้าด้วยแบบเราชอบคือเรารักคือเท่าไหร่เราก็ทำอะค่ะพี่เรามีเท่าไหร่เราทำแค่นี้พออย่างเงี้ยทำให้พอแว้นได้พอขับได้รถไม่มีปัญหาก็โอเคเขาบอกว่าเสน่ห์ของการแว้นรถคือหมวกกันน็อกใช่ค่ะทีนี้หมวกกันน็อกหนูแพงสุดเท่าไหร่นะหมวกกันน็อกหนูตามท้องตลาดค่ะแล้วมันจะเซฟได้ดีเหรอเซฟได้ดีค่ะการกระแทกหมวกหมวกกันน็อกหนูนี่ใบนี้อยู่ตั้งแต่สมัยหนูขับตั้งแต่แรกๆไม่โดนขโมยใช่ไหมคะไม่โดนไม่แต่ทำไมรู้ไหมเสน่ห์ของหมวกกันน็อกเนี่ยแพงนะใช่บางคนแบบในวงการอย่างเงี้ยอันนี้เหรอนี่ไปพูดใจหรือเปล่าใช่ค่ะแต่นี้เขาบอกว่าเป็นหมวกกันน็อกที่อยู่กับน้องปลามาหลายปีแล้วใช่ค่ะใบนี้ใบสำหรับวัวหนูคนเดียวนี่ใช่ค่ะหัวเล็กใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะใบหัวเล็กอ่ะมันหัวเล็กไอ้หมวกอย่างเงี้ยเป็นแพงรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมทั้งรูปทรงอะไรเงี้ยถ้ายิ่งแพงนะไอ้เลนส์ตรงเนี้ยเขาเรียกเนี่ยมันจะแบบว่าคือมองชัดเลยเหมือนแว่นตาเลยเออมารู้รู้รู้จริงๆแล้วเรามีเราใส่ได้นะพี่เราใส่ได้หัวพี่ใหญ่กับหมวกไม่หรอหมวกหมวกกันน็อกมีกี่ใบคะหมวกกันน็อกใบนี้ใบเดียวใบเดียวเลยใช่ค่ะคู่ใจเลยคู่ใจเลยค่ะคือถ้าเห็นหมวกกันน็อกลายแบบนี้นะผู้ชมขานั่นคือน้องปาเลยค่ะเออเลือดเลือดเองไม่แต่จริงๆก็เซฟแล้วนะเซฟค่ะใช่ไหมเวลาเราเลือกซื้อหมวกเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเราหรือใช่ไหมคะค่ะตายแล้วเพราะว่าน้องชายขับอย่างนี้ไงเออก็เลยรู้ว่าทำไมหมวกแพงจังเลยนี่คนเล่นหมวกบางทีเป็นหมื่นเลยนะใช่เดี๋ยวว่าไปว่าไปเล่นไม่ได้นะเออตายแล้วนี่เห็นไหมชอบมากการแต่งรถอะไรอย่างนี้นอกจากหมวกแล้วเรื่องชุดล่ะชุดนี่เราซื้อแพงไหมคะชุดก็รองเท้าผ้าใบกางยีนเสื้อหนาๆหน่อยกันแบบไม่แต่หนูเก่งมากเลยนะหนูใส่บูทขับรถได้เนี่ยเออแล้วบูทเป็นบูทซ่อนเข็มด้วยนะครับคุณผู้ชมขาเอาดูค่ะขออนุญาตนะคุณผู้ชมขออนุญาตดูตรงนะบูทเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้เลยนะจ๊ะได้อยู่สนามแข่งบูทแข่งรถมั้งโอ้ยตรงนี้เลยค่ะได้ค่อนข้างตกใจนะคะโอ้โหเออแล้วฝึกใส่บูทขับรถนานไหมอะไม่นานค่ะคือหนูชินอยู่แล้วแต่สมมติเวลาขับก็คือใส่ผ้าใบธรรมดานี่แหละผ้าใบธรรมดามันจะถนัดกว่าใช่ค่ะนะFC ช่างหนุ่มซักเจริญครับอ๋อชื่อหนุ่มหน่อยแม่เจ้าทานชื่อด้วยข้าวช่างหนุ่มด้วยนะค่ะตอมว่าตาบิหน่อยโอ้นี่แฟนคลับเธอผู้ชายหมดเลยแต่ถ้าดูมาแฟนคลับเธอมีผู้หญิงกี่คนเองเอสซีเจปานับหนึ่งนะคะผู้หญิงที่เหลือผู้ชายเยอะมากไม่ใช่ไม่เชื่อเลยว่ามีผู้ชายมาจีบเนี่ยไม่มีเลิกสเปคล่ะสเปคน้องปลาเป็นยังไงคะสเปคเหรอคือหนูอยากได้คนเข้าใจในตัวหนูว่าหนูรักรถแล้วเขาก็เป็นนักแข่งรถเหมือนกันกับหนูไหมถ้าได้ก็ดีหนูมีแฟนตอนนี้หนูมีแฟนหรือยังค่ะไม่มีค่ะสวยได้ค่ะนะฮะเข้ามาแล้วล่ะเข้ามาที่ inbox CS8 ได้เลยนะครับนี่ๆน้องชิชโนบอกว่าอยู่นี่ FC เป็นผู้หญิงมาละอะไรอย่างงี้อันนี้ใครใครเป็น FC เจ๊ปาขาแว้นที่เป็นผู้หญิงบ้างกด1มาหน่อยนะฮะเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีชนีที่ชื่นชอบชนีด้วยกันไหมมีรถบาตาบีอยุธยานะเขาก็แซวเองในนี้หมดนะจ้าน้องชิชโนบที่เป็นนักแข่งรถด้วยไหมคะเนี่ยชิชโนบอ๋อเขาเป็นคู่ขากับตาวัสบีค่ะเขาบอกว่าที่ไหนในวงการรถแข่งมันมีแบบกิ๊กกักรักหวานเยอะไหมคะน้องปาก็มีมาเป็นคู่แว้นแฟนมาแว้นอ่ะเมียตามอะไรอย่างเงี้ยแฟนตามคู่รักตามก็มาแล้วมีแม่คู่รักกันแล้วขับคนละคันแล้วก็แว้นแข่งกันมีค่ะโอ้โหแข่งกันเลยค่ะแฟนเด็กมาตรงนี้เนาะเขามีแบบนี้บ้างไหมคะว่าเป็นคู่จิ้นกันในสนามสมมติว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มาผู้ชายคนนี้ต้องมาด้วยจิ้นกันเลยไม่มีผู้เกย์ไหมเราก็อยากรู้เนาะว่าบางทีแบบเกย์อย่างเราจะมีใครที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องการเป็นสายแบนรถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มีคนชื่นชอบเยอะมากนะมีผู้หญิงมากดไลค์เยอะมากเลยนะกดหนึ่งเขาบอกว่าชอบตั้งแต่มีโออะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่ก็บอกว่าอ๋อกับบีโอด้วยใช่ค่ะที่สุดในใจไม่มีทำให้ใครเดือดมันจะมีแบบพวกรถเขาเรียกหนูเห็นไหมรถ RC 80เลยพวกนี้อ่ะ
มันเป็นเสน่ห์ของรถเก่าแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะขับความเร็วได้หนูขับรถพวกนั้นด้วยมั้ยได้ค่ะหนูขับได้แต่พวกนี้มันจะเร็วไม่ได้เลยนะมันก็ได้แค่ไปตลาดแล้วก็เสียแล้วก็ซ่อมแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เสียซ่อมกลับบ้านอาเทียไปมันจะมีพวก RC 80 RC 100อะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นเก่าก็แล้วมันจะเท่ๆแนวๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างณวันนี้เนี่ยกลายเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วรู้สึกยังไงก็คือยังงงกับตัวเองเหมือนกันเลยค่ะที่เขาติดตามเราเพราะอะไรปาคิดว่ายังไงคะเขาติดตามเราเพราะอะไรน่าจะเรื่องหนูขับรถนี่แหละค่ะคือตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เปิดเฟซมาเล่นเฟซมาคนติดตามเยอะไหมคะก็เริ่มแรกก็ยังไม่ค่อยเยอะแต่พอแบบเริ่มเล่นเฟซแบบเราลงรูปว่าเราขับรถนะเราขับรถเริ่มมีเข้ามาติดตามแล้วเอ้ยเริ่มมีแบบอุ๊ยชอบผู้หญิงขับรถเท่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบสายแว้นเหมือนกันใช่ค่ะนะคะแล้วตอนนี้เราเห็นบอกว่าคนติดตามมหาศาลมากไม่เยอะหรอกค่ะ 2-3 แสนเยอะมากนะคะก็แปลว่าในคนที่ชอบชื่นชอบการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะจริงๆอ่ะเหมือนเห็นเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการแบบว่าแกแนะนำการขับขี่อะไรอย่างงี้มั้ยคะน้องปามีค่ะแล้วก็บอกเขาไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะยังต้องบอกแฟนรายการต้องแนะนำยังไงคะอย่างพี่อย่างพี่มีรถ CBR นะแต่พี่ขับรถดับตลอดพี่ขับรถดับตลอดแต่ซื้อไว้วันนี้ยังจอดอยู่หน้าบ้านเลยพี่ต้องแบบคันเร่งกับคาร์ต้องมาล้านกันนะคะพี่จอดจนไม่สามารถบิดได้เพราะว่าจอดจะไม่สามารถบิดได้เพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ขับนานแบตเสื่อมเสื่อมแล้วก็มีความรู้พวกนี้หมดเลยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมเอาง่ายๆอย่างคนที่ชื่นชอบแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่มีรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเทคนิคในการเลือกรถต้องเลือกยังไงบ้างคะเทคนิคในการเลือกรถคือมันขึ้นอยู่กับความชอบความชอบของแต่ละคนเพราะว่ารถแต่ละคันนี่จะขับไม่เหมือนกันมันจะมี 150cc 180cc อะไรอย่างเงี้ยนะมอเตอร์ไซค์นะพวกมีหลายรุ่นแล้วต้องดูขนาดรูปร่างไหมถ้าอยากอ้วนๆแล้วก็ขับแดดอย่างหนูก็ไม่ได้นะพี่ว่าท่อติดค่ะขับไม่ได้นั่งทีเดียวจมเลยอะไรเงี้ยแต่รถมันสูงมากเลยอ่ะบิ๊กไบค์ค่ะน้องปลาขย่งขึ้นไปยังไงคะมีพี่ช่วยจับรถค่ะเอาขึ้นค่ะยันได้ขาเดียวนะคะเนี่ยพี่ดูจากในรถยันได้ขาเดียวต้องมีคนช่วยไปอยู่แล้วเวลาเราแต่งรถเราต้องไปตามแต่งเสียงท่อไหมเขาบอกเสน่ห์ของการแบนคือเสียงท่อรถนะใช่ค่ะอยู่ที่เสียงท่อค่ะอ๋อเสียงท่อนะคะเสียงท่อนี่คือหมายถึงว่าต้องไปผ่าท่ออะไรยังไงให้เสียงมันจะออกยังไงหรือเหรออ่ามันขึ้นอยู่กับเราจะใส่ท่อแบบไหนใช่ค่ะเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วว่าเสียงมันดังมากเนาะแต่นี่ไม่เป็นไรไงเพราะเราขับในสนามอย่างเดียวไงนะโอ้ตายแล้วนี่มันเสน่ห์จริงคุณผู้ชมค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความในไลฟ์กันบ้างดีกว่านะนี่ชมจากลาสเวกัสนี่นะคะชมจากลาสเวกัสเลยคนไทยที่อยู่ในลาสเวกัสอเมริกาก็ดูได้นะคะนี่ทำให้ด้วยช่างหนุ่มวันนี้เขาคุยกันเองเชฟซีเจสปานะคะทางชื่อบอลหน่อยอ้อยบอลใครคะเอาไปว่าใครคะทำไมถึงมีคนให้เจสปาคางเยอะจังจะเคยไลฟ์สดแล้วไม่เคยค่ะไม่เคยไลฟ์สดแล้วก็แซวเล่นไลฟ์สดแล้วก็ในสนามมากกว่าแดดด้วยนะไปทีเดียวเลยอะไรอย่างงี้นะเจ๊วันนี้สวยนะคะนี่ซอสแก้วนะคะแดดโค้งขาดคืออะไรอะหนูอ๋อขับรถจังโค้งขาดไงพี่โคมินิอาร์เขาเรียกว่าโค้งช่วงโค้งค่ะขับยุ่งขาดเลยใช่ค่ะก็ยังขับได้อยู่โอ้โหจ้าสุดยอดนะนะไปหาป่าเล้งหน่อยครับเอฟซีเจ๊ป่าโอ้โหนี่มาแล้วไงใครอยากเห็นน้องป่านะคะแมนกันอีกรอบนะใครอยากเห็นบ้างกดหัวใจมาหน่อยกดหัวใจมารัวๆๆๆๆเดี๋ยวเราจะให้นางโชว์ให้นางโชว์แต่จริงวันนี้รถแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะได้ขนาดนั้นนะติดถังติดค่ะใช่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 คนส่งมาเยอะมากชอบแต่ก็ชอบแต่ก่อนเจ๊ขับรถกระบะอ๋อรถกระบะขับกระบะแว้นด้วย FC เจ๊ปานะคะจากพี่ดาวรักนางนะคะไม่ให้ตัว 1,000 ละเดี๋ยวโค้งขาดเล็กแก่งทองเล็กแก่ง FC เจ๊ปานะคะคุณหนุ่มซับเจริญนี่จะให้คางชื่อคุณหนุ่มซับเจริญนะให้เจ๊ปาไม่ใช่ไม่ใช่เ
ปลาครางคุณหนุ่มเนี่ยเป็นช่างดูช่างค่ะกับกระบี่เนี่ยเป็นนักแข่งรถใช่ค่ะด้วยค่ะบุรีการ์ดเลยแม่เรารู้เรารู้สาวที่สุดคือเจ๊ปลาหัวใจมันรัวหัวใจมันรัวนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากให้เจ๊ปลาทำอะไรบ้างนะก็คอมเมนต์มานะส่วนจะทำหรือไม่ทำก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะมันตื่นเต้นที่อย่าไปว่ามาเลยนะออกเนียนๆเลยน้องออกเนียนๆเลยน้องคืออะไรอ่ะออกเนียนๆนะครับแม่ออกไปเลยสับอีกสับเฉพาะของเขากันเนาะเดี๋ยวเราให้เล็กซี่ขับดูไหมคะยากนะคะเจ๊ปลาค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือว่าคนที่ชื่นชอบเจ๊ปลาบ้างที่มีหัวใจในการรักไบเกอร์เหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกว่าไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบที่ติดตามในความชื่นชอบของปลานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะกับสิ่งที่ชื่นชอบแต่ก็ต้องบอกแบบนี้มีคนชื่นชอบมีคนรักแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่เข้ามาพูดหรือว่ามาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างก็ถ้าส่วนมากถ้าคนที่ไม่ชอบไม่ยอมรับในแบบในสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบบคือของเขาไม่ชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเราไร้สาระเคยนะเคยเจอมาเจอเคยโดนเข้ามาด่าหรือว่าอินบ็อกซ์ด่าไหมฮะโอ้ยเต็มเลยค่ะแบบอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงขับรถไร้สาระแบบว่าเราเสียหายอย่างเงี้ยค่ะเราตอบโต้ไหมคะเจ๊ปาไม่ค่ะก็อยู่เฉยๆเงียบๆไปไปเพราะเหมือนกับว่าต่างคนต่างความคิดอะพี่คือเราชอบเราชอบคือเราโอเคเขาไม่ชอบโอเคปล่อยมันไม่ได้ขอตังค์ไปขับรถเนาะมีท่านหนึ่งนะคอมเมนต์มาวันนั้นหน้าเกือบแหกแล้วเจ๊ปาคืออะไรคะล่าสุดเลยงานที่สนามบินเล็กพัทยาขับแดดรอบเกินยกหน้าแอดต่อเกียร์เลยตั้งฉากขึ้นไงตั้งฉากรถขึ้นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วล้มไหมคะไม่ล้มค่ะพอเรามีสติไงพี่พอรถมันงัดปั๊บเราแตะเบรกลงค่ะรถมันก็จะตกลงค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่แตะเบรกถ้าเราไม่แตะเราหงายแน่ถามนิดนึงมีประกันชีวิตหรือยังคะประกันชีวิตยังไงไม่มีใช่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่ทำประกันชีวิตคะทำไมถึงไม่ทำประกันชีวิตคะเจ๊ปาคะคือไม่อ่ะค่ะเราคือเหมือนหนูไม่ประมาทอยู่แล้วค่ะพี่แต่จริงๆควรทำไว้นิดนึงนะพ่อแม่จะได้สบายก่อนที่จะหมดเวลานะครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะน้องปานะคะไปแว้นกันอีกรอบดีกว่านะคะชาวบ้านเขาไม่ด่าเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูลีลาผู้หญิงคนนี้กันดีกว่าต้องใส่หมวกไหมหนูใส่ค่ะโอเคเรื่องนะไม่ต้องกลัวผมพังเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะเชียร์นะคะอยู่ข้างๆนะคะโอเคนี่ต้องบอกนะคะว่าออฟฟิศเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าถนนเป็นถนนที่เฉพาะนะไม่ได้เอาไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากเพราะนี่มันเป็นพื้นถนนนะนี่มิสเตอร์โคคุณผู้ชมขานี่นะคุณผู้ชมขาเป็นการสาธิตนะแบบไม่เร็วแบบไม่เร็วเอาท่าเดียวท่าเอาต้องหยิบไปข้างหลังก่อนโหนะฮะก็คือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเป็นการแว้นที่แบบเก๋มากเลยอ่ะนี่มาแล้วดังมาแล้วว้ากลัวนะเธอกล้ามากล้าลาภาพสวยมากอ่ะสุดยอดคุณผู้ชมค่ะสุดยอดมากเลยโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความชอบนะคะของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเจ๊ปลาขาวแว่นนะคะนี่เธอมีใจรักเมื่อกี้อยากเห็นว่ากอดดอกเขาเรียกว่ามีการเทสเสียงรถใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะได้รู้จังหวะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าออกรอบอ๋อ
เอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมขาสนุกสนานมากมายนะคะกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับขาแว้นดีกว่าขาเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่ยังคงไม่ชื่นชอบนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าเธอเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขับขี่ไบค์เกอร์เนี่ยในสนามแข่งนะคะส่วนในรถในถนนเนี่ยเธอไม่นะคะเพราะว่าไม่ปลอดภัยด้วยวันนี้อยากจะบอกอะไรกับ FC คนที่ชื่นชอบเจ๊ปาขาแวนบ้างต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ชื่นชอบในสิ่งที่ปารักเข้าใจในสิ่งที่ปาเป็นต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามแล้วให้กำลังใจมาตลอดเวลาไปสนามสู้ๆนะคะเจ๊ปาอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะนี่นะแล้วผลงานหรือทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปแข่งจะไปเจอกันที่สนามไหนยังไงบ้างคะเจอกันที่สนามไหนยังไงเหรอคะปาจะโพสลงเฟซตลอดค่ะว่าวันนี้นะเจอกันสนามนี้นะคะวันนี้จะไปสนามนี้อะไรโอเคนะคะไปตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะติดตามได้ที่ Facebook ของปาค่ะปริญญาเสงี่ยมงามจ้าปริญญาเสงี่ยมงามนะครับกดติดตามนะคะกดเป็นเพื่อนเนี่ยเต็มแล้วนะคะไปกดติดตามเอานะคะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าความพิเศษของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เนี่ยจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอึ้งทึ่งและเสียวกันไปเลยทีเดียวนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆภายใต้หมวกไบค์เกอร์นะครับที่ซ่อนความแข็งแกร่งไว้เจ๊ปาขาแหวนขอบคุณค่ะนี่วันนี้นะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษค่ะผู้ชมขารายการของเรานะคนดังขอโชว์ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆสำหรับทุกการติดตามนะฮะทุกคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามนะฮะเพจ CS8 ด้วยนะคะวันนี้พวกเรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะปะขึ้นต่อเลยค่ะไปค่ะคุณรถจังเลยหมอค่ะพี่ฝากค่ะเออ